สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science a n e อยู่กับยีนทรณนินเทพวงศ์ครับตอนนี้มาอยู่กับเต้นดันนทตงสุงเนินจาก Space t s นะครับมาคุยกันเรื่องของการทดสอบยาน Starship นะครับที่เพิ่งจะทดสอบครั้งแรกไปแต่ว่าก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของครั้งแรกนี้นะครับที่ต้องตัดสินใจทำลายจรวดกลางอากาศเนื่องจากว่ามีความขัดข้องทางเทคนิคนะครับเรื่องนี้เนี่ย เราจะมาคุยกันว่า SpaceX ตอนนี้ถือว่าต้องแข่งกับเวลาแล้วครับเพื่อที่จะให้ทันกับในภารกิจ Artemis นะครับมาอัปเดตความคืบหน้าวิเคราะห์กันครับใน n e t e ท h ตอนนี้ครับ หลังจากที่เลื่อนไป1ครั้งนะครับแล้วก็ทดสอบกันในครั้งที่2ได้ดูการทดสอบจรวดที่เรียกว่าทรงพลังที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็ว่าได้นะครับสำหรับ Starship โดยบริษัท spacex ครับที่ได้รับมอบหมายจาก NASA ทำจรวดแล้วก็ยานเพื่อจะนำมนุษย์ไปดวงจันทร์ในภารกิจ Artemis 3นะครับพอขึ้นท้องฟ้าไปไม่นานครับมีความขัดข้องทางเทคนิคนะครับวันนี้จะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและเรื่องสำคัญครับตอนนี้มันงวดเข้ามาทุกทีแล้วในปี2025นะครับที่จะใช้ยานลำนี้เนี่ยในการนำพามนุษย์ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์วันนี้อยู่กับเต้นนัทนนลดวงสูงเนินครับบรรณาธิการบริหารจาก SpaceX ครับสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับพี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าพูดถึง Starship ก่อนเนาะรูปลักษมัน ใช่ครับมองไกลๆเนี่ยเห็นเห็นชัดมากในเท็กซัสเนาะเหมือนตึกบินได้เลยเนาะเป็นที่ราบตอนแรกพี่มองเป็นเหมือนปลาหมึกออเพราะว่าหางมันเหมือนนะครับทดสอบเมื่อช่วงสงกรานนี่เองเนาะใช่ครับกลางเดือนเมษาจริงๆเขากําหนดปล่อยเนี่ยมีอยู่สองวันที่ที่เราจะตามข่าวกันก็คือวันที่สิบเจ็ดแล้วก็วันที่ยี่สิบเมษายนครับแต่มาได้ปล่อยจริงๆเนี่ยยี่สิบเมษายนอืมแล้วตอนปล่อยเนี่ย ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการทดสอบครั้งแรกเนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นผลยังไงใช่คือก่อนหน้านี้มันมันแค่ทดสอบยังไงครับเตินไม่ได้ขึ้นสู่วงโคอจรอใช่ไหมคือเราต้องมองว่าตัวระบบ Starship เนี่ยมันเป็นสองระบบแยกกันระบบแรกก็คือตัวยานอวกาศที่อยู่ด้านบนนะฮะซึ่งก็ชื่อว่า Starship อันเนี้ยคือมีการทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งนะครับในขณะที่ อีกชิ้นส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยคือตัวจรวดขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า Heavy s นะฮะซูเปอร์เฮฟวี่บูสเตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยมีการทดสอบด้วยการบินขึ้นจริงๆมาก่อนนะฮะมีเพียงแค่การทำสิ่งที่เรียกว่า Static f i r ฟหรือว่าการจุดเครื่องยนต์เนี่ยแล้วก็ล็อกจรวดเอาไว้กับฐานปล่อยอ การทำส t ตติกไฟ e เนี่ยก็มีการทดสอบกันมาบ้างนะครัครั้ง2ครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่บอกว่ามันน่าตื่นเต้นเนี่ยก็เพราะว่ามันจะเป็นการทดสอบครั้งแรกที่เราจะได้เห็นการทำงานร่วมกันของทาง Starship แล้วก็ตัวจรวด Super Heavy ว<ะ>ีครับเทียบกับ SLS Super Heavy ถือว่ามีพลังเยอะกว่ามากมจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเราไม่ควรเอาจรวจดใดๆเลยไปเทียบกับ Starship เพราะว่าตัว Starship เขาเป็นจรวดที่ถูกออกแบบมาโดยใช้วิธีคิดของยุค2010กว่า,วาในขณะที่ SLS เองก็ตามหรือ Saturn V หรือว่าจรวด Delta 4นะ Delta t ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมาตลอดเนี่ยมันเป็นจรวดที่ใช้ฐานคิดมาตั้งแต่ในช่วงยุค90อืแม้กระทั่งตัว SLS เองเพิ่งจะถูกออกแบบเนาะเพิ่งจะถูกผลิตขึ้นมาทำไมคุณต้นบอกว่า มันเป็นจรวดที่คิดมาตั้งแต่ยุค90นะฮะถ้าเราไปเบรกดาวดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าเครื่องยนต์ของมันเนี่ยมันคือเครื่องยนต์ของกระสวยอวกาศดังนั้นสถาปัตยกรรมในการออกแบบตัวจรวดมันเป็นยุค90ในขณะที่ Starship เนี่ยมันเป็นจรวดที่เพิ่งถูกคิดขึ้นมาในช่วงปลายปีนะยุคปลายปี2010เป็นต้นมานะถ้าจะให้เริ่มโครงการอะไเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2016เป็นต้นมานะดังนั้น ตัวเครื่องยนต์ตัวระบบคอมพิวเตอร์ตัวการทำงานแล้วก็การออกแบบ payload บรรทุกเนี่ยถูกคิดขึ้นมาโดยอาศัยสถาปัตยะกรรมการออกแบบยานอวกาศในยุคปัจจุบันจริงๆนะครับความสูงของมันเนี่ยเฉพาะแค่ตัว starship เองเนี่ยมีความสูง50เมตรแล้วนะฮะจำนวนเครื่องยนต์เนี่ยของตัว super heavy เนี่ยนะฮะสาเครื่องยนต์นะครับเมื่อเอา2อันนี้มารวมกันเนี่ยบรรทุก payload ได้150ตันนะสูงสุด ขึ้นสู่วงโครจรต่ําของโลกหนึ่งร้อยห้าสิบตันนี่คือมันเยอะมากเลยนะปกติดาวเทียมที่เราส่งกันเนี่ยถ้าดวงใหญ่ๆก็จะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามตัน<ฮ>นะครับห้าสิบตันเนี่ยตั้นว่ามันเยอะพอที่จะอันนี้คือพูดถึงในเชิงน้ําหนักอย่างเดียวนะเยอะมากพอที่จะส่งสถานีอวกาศนานาชาติขึ้นสู่วงโครจรในครั้งเดียวด้วยซ้าจ,จริงแล้วคือยกไปทั้งสถานีได้เลยใช่ใช่ถ้าไม่นับว่ารูปร่างรูปทรงหน้าตาของสถานีเนี่ยมันไม่สามารถใส่เข้าไปในตัวจรวดได้นะครับ แล้วก็ตัว Starship เนี่ยถ้าเอาคนมานั่งโดยสารอัดที่นั่งไปเยอะๆเหมือนแบบ e o o n o m มี Class ในเครื่องบินที่เรานั่งกันเนี่ยนะนั่งกันได้มากถึง100คนคณะทัวร์ได้เลยใช่โอ้คือมันใหญ่แล้วก็ทรงพลังมากๆเลยเนะาะอย่างที่เต้นบอกว่าเครื่องยนต์33ตัวเนาะถ้าดูลฟ์จะมีกราฟิกขึ้นมาเป็นจุดๆๆๆเหมือนคล้ายๆกับ รูเล็กของปืนนะแล้วก็มีจุดๆเยอะๆนั่นคือเครื่องยนต์ใช่ครับเป็นตัว<ล>แสดงเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์มันเยอะมากมมันต้องมอนิเตอร์เครื่องยนต์ทุกตัว มันก็จะคล้ายๆกับโฟลคอนนใช่ไหมครับ <Ừ. S 1> ที่มันจะเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์รสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องยนต์ตัวไหนทํางานได้บ้างใช่สิ่งที่น่าสนใจของตัวจรวดซูเปอร์เฮฟวี่เนี่ยในในเที่ยวบินรอบนี้เนี่ยก็คือมันมีเครื่องยนต์บางตัวดับไปเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกรอบนึงแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องว่าทําไมเครื่องยนต์มันดับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงต้องมีเครื่องยนต์มากถึง33เครื่องยนต์อ,อันนี้ตอบได้ น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวจรวด Saturn V เนี่ยนะเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เขามีแค่4เครื่องยนต์เท่านั้นเองนะครับทำไมต้อง33ตัวเลขนี้มันมีความสําคัญอย่างไรนะครับ <laughs> จริงๆตัวเลขนี้มันไม่ได้มีความสําคัญหรอกครับแต่ว่าจํานวนยิ่งเยอะเนี่ยจะยิ่งดีสําหรับ SpaceX จรวด Falcon 9นะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Fal c o n 9มีเครื่องยนต์ทั้งหมดเตัวนะครับทำไมต้องเตัวอันนี้อ่ะเป็นคําถามเดียวกัน ฟอร์คยเนี่ยจะให้มีเครื่องยนต์1ตัว2ตัวก็ได้นะแต่ว่าที่เขาออกแบบให้เป็น9ตัวเพราะว่ายิ่งเครื่องยนต์เยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะพบเจอข้อผิดพลาดของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะยิ่งสูงตามอมในการทํากระบวนการผลิตเนี่ยในขั้นตอนการผลิตยิ่งเราผลิตเยอะเราก็จะคุ้มค่ามากขึ้นนะครับอ,อันนี้เป็นอีโคโนมีออฟสเกลเลยดังนั้น เหมือนตั้นเคยบอกไปแล้วว่า SpaceX เนี่ยเขาเก่งมากเรื่องของการจัดการกับอีโคโนมีนะฮะจัดการกับซัลายดีมานในสายการผลิตของตัวเองเนี่ยดังนั้นเวลาที่เขาออกแบบตัวจรวดเขาจะออกแบบให้มีเครื่องยนต์เยอะๆเอาไว้ก่อนนะครับแล้วด้วยขนาดความใหญ่ของ Starship แล้วก็จรวด Super Heavy เนี่ยมันก็เลยทำให้ SpaceX สามารถอัดเครื่องยนต์เข้าไปได้ถึง33เครื่องยนต์ในจรวดลำเดียวนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะถูกจุดติดพร้อมกันด้วยนะครับ ซึ่งเมื่อจุดติดพร้อมกันแล้วเนี่ยทั้ง33าเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะสร้างแรงขับได้สูงถึง74ล้านนิวตันเลยนะฮะโอ้ดส <Ooh. S 1> ล้านนิวตันเยอะแค่ไหนฟอร์คันเทลวีเนี่ยยีล้านนิวตันอ mm hmm. ัตเทิลไฟล์ก็ประมาณ20ล้านนิวตันแรงกว่ากันเกือบสเท่าต้นถึงได้บอกไงว่ามันไม่ควรจะเอาไปเทียบกับจรวดรุ่นไหนเลย,เยในประวัติศาสตร์ของเราถ้าได้บินทดสอบแบบอย่างเป็นทางการแล้วก็ใช้กันบ่อยๆปุ๊บหน้าเว็บไซต์ของ SpaceX ก็น่าจะต้องเปลี่ยนใช่เปลี่ยนอ เซลสเปซเอกเนาะเพราะว่าก่อนหนนี้ SLS เขาขึ้นไปก่อนครับแต่ตอนนี้รอเนี่ยแหละครับซูเปอร์เฮปีขึ้นไปแต่ทีนี้มาดูการทดสอบในครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องอะไรโอ้ถ้าบินขึ้นนี่ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับเพราะว่ามันอย่างที่ต้นบอกไปเนาะมันเป็นจรวดที่ไม่เคยถูกทดสอบมาก่อนในทเที่ยวบิน ดังนั้นทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับจริงๆเรียกได้ว่า SpaceX เนี่ยมีความกล้ามากเลยนะที่มาทดสอบจรวดแล้วก็ยานอวกาศเพียงแค่ 2- 3สปีก่อนที่จะต้องขึ้นบินจริงๆเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วการทดสอบเนี่ยนะพี่ยินเขาวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับมันมีข่าวประกาศออกมานานพอสมควรแล้วล่ะว่า SpaceX สร้างยานเสร็จแล้วต้องการที่จะทดสอบนะครับแล้วก็มีการประกาศแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะที่ เราบอกว่าบินขึ้นไปจากฐานป่อยในเท็กซัสอ้อมโลก เกือบหนึ่งรอบแล้วก็ไปลงจอดที่มหาสมุทรกลางแปซิฟิกริมฝั่งฮาวายเนี่ยคือมันเป็นคำพูดที่เราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละครับแต่คำถามก็คือเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงได้ไม่เห็นมันบินทดสอบสักทีหนึ่งทำไมถึงได้เป็นเดือนเมษายนปีนี้ก็เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นจรวดใหม่สองก็คือมันทรงพลังมากสามก็คือในการทดสอบมันจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเพราะว่ามันจะต้องทดสอบลงในทะเลดังนั้นช่วงเวลาที่มันขาดหายไปเนี่ยมันเกิดจากการที่ spacex เขาต้อง รอ FAA หรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านการบินของสหรัฐให้ใบอนุญาตในการทดสอบได้ mm hmm. ดังนั้นถ้าเราติดตามทวิตเตอร์ของอีลอนมัสเนี่ยนะฮรเราจะเห็นว่าอีลอนมัสเขาประกาศในช่วงต้นเดือนเมษายนว่าวิ FAA ให้ใบอนุญาตมาแล้วสามารถทดสอบได้แล้วแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในเวลาเพียงแค่ หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยทุกอย่างพร้อมพร้อมที่จะบินเลยหมายความว่า SpaceX จริงๆเนี่ยเขาวางแผนเอาไว้แล้วล่ะเขาสามารถเตรียมทุกอย่างได้ภายในเวลาเพียงแค่หนึ่งถึงสองสัปดาห์เท่านั้นเองรอ f a a มาตัดตรีปีนให้ใช่ครับแล้วก็ถึงจะบินได้แต่ก็เร็วจริงๆนะเพราะว่าประกาศปุ๊กก็มาเลยไม่ถึงเดือนพอทดสอบวันแรก17เมษายนเนาะเหมือนจะมีปัญหาใช่ทุกอย่างดูราบเรื่นมากเลยนะฮะจนมาถึงเวลา40วินาทีก่อนการปล่อยนะครับ 4ีวินาทีก่อนการปล่อยเท่านั้นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนนั้นเนี่ยจะต้องมีการจุดตัวเครื่องยนต์นะครับ<ะ>คือจุดตัวที่ใช้ในการจุดเครื่องยนต์อีกทีนึงอ่ะคือปล่อยให้ของเหลวอะไรเนี่ยมันฟโฟล์เข้าไปในระบบเรียบร้อยนะ,ะ,ะแต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็แจ้งเตือนก่อนหน้านั้นนิดนึงนะฮะว่าเอ้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับซึ่งอีลอนมัสก์ก็ทวีตบอกนะว่า ตัววาลที่ใช้ในตัวระบบหล่อเย็นเนี่ยมันแข็งคือเข้าใจว่าตัวระบบหล่อเย็นเนี่ยมันเย็นมากจนทําให้ตัววาลนั้นมันไม่ทํางานซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจในเชิงเทคนิคเหมือนกันนะครว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าทาง Space x กเองก็ยังไม่ได้ออกมาประกาศนะครับมันก็เลยทําให้การทดสอบวันนั้นนี่ยเมื่อวันที่17เมษายนเนี่ย กลายเป็นการทดสอบที่เรียกว่า w e t d r e s s Rehearsal แทนการปล่อยจริงๆ <c oughs> ครับเลยเ r e เดรส s ีเท s a r a ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เหมือนกับทดสอบเติมน้ามันน,นะครับจากทดสอบบินกลายเป็นซ้อมเติมน้ํามันเฉยเลย <c oughs> ก็ยากย้ายกันกลับบ้านนะฮ <c oughs> ะนัก <c oughs> ของนักข่าวผู้ที่ไปร่วมชมนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่าวันที่20เมษายนนะครับเพียงแค่2 3วันเองก็กลับมาปล่อยได้อีกแล้วนะครับ จริงๆตอนนั้น SpaceX เขาประกาศเอาไว้ก่อนหลังจากที่มีการเลื่อนเลยนะครับว่าน่าจะกลับมาบินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในเวลา48ชั่วโมงนะครก็คือ<ฮ> 2>, 2วันเร็วมากสองวันเนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับแต่ว่าปรากฏมาได้บินจริงๆเนี่ยก็คือวันที่20ก็คือ3วันนะฮะก็โชคดีสําหรับคนที่ไปดูที่ฐานปล่อยแหละเพราะว่าจองตั๋วเครื่องบินเพิ่มนะครับจองโรงแรมเพิ่มอีกแค่3วันเองนะครับมไม่ได้ไกลามากไม่เหมือนกับ เอสเนาะนึกถึงนิกไปรอเนาะรอจนแบบอ <laughs> <laughs> น่าจะนานเกินไปแล้วอยู่นานนี้น่าจะเรียกว่าชาวบ้านอยู่แล้วอะไพอวันที่ยี่สิบขึ้นไปปุ๊บมันเร็วมากเลยนะนทุกุอย่างเกิดขึ้นเร็วมากโอ้ช่วงเวลานั้นแต่ย้อนไปวันที่สิบเจ็ดนิดหนึ่งพอพูดถึงปัญหาเรื่องวาวเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ SLS ไหมครับเตินที่มีปัญหาเรื่องของการเติมเชื้อเพลิงเหมือนกันคล้ายกันเลยครับเพราะว่าตัวจรวดพวกเนี้ย สิ่งสําคัญของมันคือระบบหล่อเย็นเพราะว่าตัวเชื้อเพลิงที่มันใช้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องทําให้อยู่ในแรงดันที่สูงมากคือเราต้องการให้แรงดันมันสูงเพราะว่าเราอยากที่จะอัดตัวเชื้อเพลิงเนี่ยเข้าไปในถังที่มีจํากัดให้ได้มากที่สุดมันเหมือนกับพวกแก๊สกระป๋องแก๊สอัดความดันอะไรแบบนี้ครัพอเราอัดความดันเข้าไปเยอะเนี่ยถ้าเราใช้แต่ความดันอย่างเดียวเนี่ยตัวถังก็ไม่ไหวดังนั้นเราต้องทําให้อุณหภูมิของสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในเนี่ยมันต่ํามากๆด้วยเพราะว่ายิ่งอุณหภูมิต่ โมเลกุลอนุภาคของมันเนี่ยมันก็จะอยู่ชิดเรียงกันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับตามหลักเทอร์โมไดนามิกทีนี้พอมันมีเรื่องความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวฐานปล่อยสภาพอากาศในบริเวณนั้นหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาปล่อยกลางวันกลางคืนเวลาที่เจอแสงอาทิตย์ก็มีผลต่อระบบพวกนี้หมดเลยนะครับเหมือนต้นเคยเล่าไปทีหนึ่งมั้งว่าตัวระบบหล่อยเย็นเนี่ยมันสร้างปัญหาถึงขั้นว่า SpaceX เคยจะปล่อย f a l c o n 9นายะแล้วก็บังเอิญว่ามีเรือเข้ามาในบริเวณฐานปล่อยนะครับก็เลยต้องไปไล่เรือลำนั้นออกไปแต่ปรากฏว่าพอจะจุดเครื่องยนต์จริงๆเนี่ยเวลาที่เสียไปกับการไล่เรือลำนั้นออกไปเนี่ยมันทำให้ตัวเชื้อเพลิงมันอุ่นขึ้นมามากจนตัวจรวดก็จุดไม่ติดฮะเรื่องใหญ่เหมือนกันเราก็ต้องรอบคอบด้ยแหละในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจุดจรวดจริงๆนะครับ อ่ะมาวันที่20ิจริงๆแล้วยเมษายนที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าของที่นู่นเนาะประมาณต่วค่ำของบ้านเราเป็นเวลาไม่ถึง5นาทีเองเนาะที่เราได้ดูการปล่อยเคลวนเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นบ้างครับทตานวันนั้นเนี่ยจริงๆมีการโฮลหรือว่ามีการพักนาฬิกานับถอยหลังอยู่หนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าเป็นการโฮลที่ไม่นานมากครัแล้วก็สามารถที่จะปล่อยขึ้นได้จริงๆนะครับตามที่กําหนดเอาไว้เป้เลยนะครับทุกอย่าง ดูราบลื่นมากครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็ดันมาเกิดขึ้นเมื่อจรวด Starship เนี่ยนะฮะมันบินขึ้นไปได้ประมาณ2นาทีนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ในตอนนั้นเนี่ยเชื้อเพลิงของตัว Super Heavy ี่เนี่ยมันใกล้หมดแล้วล่ะนะครับน่าจะเข้าใกล้สู่กระบวนการที่เรียกว่า State Separation หรือว่าการที่ตัว Starship มันแยกตัวออกมาจาก Super Heavy นะครับทีนี้เวลาที่มันจะแยกตัวกันนะครับ อันนี้แน่นอนว่าเราจะเห็นตัวเครื่องยนต์มันดับอย่างชัดเจนเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยก็คือมันเหมือนทําท่าพยายามจะจะสลัดออกนะแต่มันไม่ออกคือถามว่าทําไมบอกว่ามันทําท่าเหมือนจะสลัดออกเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูไลฟ์กันเนี่ยภาพเขาตัดเอาไปที่ตัวสเตจแล้วนะครับถ้าจากันได้น้องเวลาที่เขาปล่อยจรวดเวลามันจรวดจะแยกตัวกันเนี่ยเขาจะชอบถ่ายทอดให้เห็นตัวสเตจตอนที่มันแยกกันแต่วันนั้นเนี่ย พอเขาสวิชกล้องไปที่ตัวสเตจมันดันไม่แย่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงภาพปรับออกมานะฮะมาดูตัวจรวดทีเนี้ยภาพที่เห็นก็คือตัวจรวดเนี่ยหมุนมั่วเลยฮนะหมุนมั่วอยู่บนท้องฟ้าเลยหมุนแบบหมุนหัวทิ่มเลยอ่ะนะฮนะถ้าดูบางจังหวะแล้วพอเห็นแบบนี้เนะี่ยคือทุกคนก็รู้แล้วละว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนะฮะแค่ประมาณสนาทีหลังจากการปล่อยเนี่ยตัวจรวดก็ระเบิดออกนะครับซึ่ง เป็นไปได้อยู่2อย่างเนาะหก็คือตัวจรวดเนี่ยมันทนแรงจาก Aerodynamic กนะฮะอากาศพลศาสตร์ไม่ไหวก็เลยระเบิดออกกับ2ก็คือตัวคอมพิวเตอร์บนจรวดเนี่ยมันบังคับให้ตัวจรวดทําลายตัวเองเพื่อความปลอดภัยซึ่งภายหลัง SpaceX ก็สรุปออกมานะฮะว่าที่เราเห็นจรวดระเบิดอันนี้เป็นการทํางานจากระบบความปลอดภัยของตัวจรวดที่เรียกว่าไฟท์เ i นชั่นซิสเต็นะฮะ FTS ระบบนี้เนี่ยในอดีตเคยมีไหมครับเติ้ล S <S คยมีครับระบบ FTS เนี่ยเคยทำงานในในหลายเที่ยวบินด้วยกันจริงๆไม่ได้มีแค่ใน f o l ์คอนด้วยนะแต่ว่าจรวดลำอื่นๆเนี่ยรุ่นอื่นๆเนี่ยเวลาที่มันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมันจะเป็นกฎข้อบังคับเลยว่าต้องระเบิดตัวเองทิ้งเพื่อไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุนะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งสำหรับ f o l ์คอ9เนี่ยที่เราจะได้เห็นกัน,นก็คือในเที่ยวบิน CRS7 นะครับที่ SpaceX เนี่ยเขาต้องการที่จะส่งสเบียงไปเติมให้กับสถานี อวกาศนานาชาติแล้วก็ตอนนั้นเกิดการระเบิดขึ้นเนี่ยฮะแต่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยเนาะสำหรับจรวดของ SpaceX หรือว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นจรวดระเบิดกันหรอกนะจะมีระเบิดคาฐานะครับจรวด Antares นะฮะของ Orbital s c i e n c e ในตอนนั้นครับแล้วก็จริงๆอะระบบ FTS ของ SpaceX ถูกสั่งให้มีการระเบิดหลายครั้งในภารกิจการทดสอบนะครับดังนั้นการทดสอบและเห็นจรวดระเบิดไม่ใช่เรื่องแปลกนะอย่างตอนจรวด ฟอคหนายนะฮะที่เขาทดสอบระบบอบอร์ดของยานดราก้อนนะ,ะที่เอาไว้ช่วยดีดตัวยานแคปซูลของดราก้อนเนี่ยออกมานะจากตัวจรวดให้นักบินอวกาศปลอดภัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจรวดฟอคหนานที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็ถูกระเบิดทิ้งกลางอากาศเหมือนกันนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าตกใจไปนะไปดู Space อเขาทดสอบจรวดแล้วเห็นมันระเบิดเนี่ยอันนี้ค,คือเป็นเรื่องปกตินะครับต้องไปดูภาพตอนเขาไลฟ์ครับพีย่ยินที่พอมันระเบิดเนี่ย คนที่ดูอยู่ที่ททางที่ฐานปล่อยเนาะแล้วก็ทา้งที่สำนักงานใหญ่ของ SpaceX ที่ฮิวล์โจนแคลิฟอร์เนียเนี่ยแทนที่เขาจะเสียใจเขาแบบ <DJ S 1> ปรบมือดีใจเนาะนะครับเพราะว่าอย่างที่ต้นบอกไปอะว่าทดสอบครั้งแรกมาได้ไกลขนาดนี้ไปได้สูงขนาดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอืมคือจากที่เราคุยนะคุณผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าเราไม่ได้พูดถึงความล้มเหลวเลยนะอืเออมันไม่ได้ล้มเหลวแต่ว่ามันคือการทดสอบที่เราอยากจะดูการทํางานของมันเนาะคอยากจะรู้ว่ามันไปถึงขั้นไหน ขั้นนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นก้าวต่อไปแล้วแหละที่จะต้องพัฒนาต่อแล้วเขาก็พร้อมที่จะทดสอบในครั้งต่อไปแล้วด้วยใช่ทีนี้สรุปสาเหตุแบบเร็วๆเลยก็คือ,อมันมีเครื่องยนต์บางตัวที่ดับไปอย่างที่เราคุยกันไว้ตอนต้นรายการเนาะพอเครื่องยนต์บางตัวมันดับไปเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวการทรงตัวของจรวดมันมันไม่เสถียรเหมือนเดิม,มนะครับ ประกอบกับอาจจะด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยด้วยระบบต่างๆที่มันใหม่มากๆด้วยเนี่ยเลยทําให้ตัวจรวดเนี่ยมันเสียการทรงตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเซนเตอร์ออฟกราวิตี้ของตัวเองได้นะครับ mm hmm. ศูนย์รวมของแรงโน้มถ่วงที่มันถูกโลกกระทำอ่ะนะครับแล้วก็ทิศทางที่ตัวทรัสหรือว่าตัว Sher เชื้อเพลิงมันพุ่งออกไปเนี่ยก็เลยทําให้ตัวจรวดมันหมุนมั่วนะฮะถ้าใครที่เล่นเกม k e r b a l Space p r โปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วพอเห็นภาพจรวดของ SpaceX เนี่ยมันหมุนมั่วกลางอางกาศ นึกถึงเกมเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเกม Kerbal Space Program เนี่ยนะเขาให้เราออกแบบตัวจรวดเองไงแล้วถ้าเราออกแบบไม่ดีหรือว่าใส่เครื่องยนต์ไม่สมมาตรกันเนี่ยภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับเหมือน,นในเกมเลยนะคถ้ามีแรงฟังได้ฟังหนึ่งจุดได้จุดหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถดันไปพร้อมกับส่วนอื่นๆได้ก็เปไปเหมือนกันใช่ครับจากที่กราฟิกเนี่ยถ้าดูไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราบอกว่ามันมีกราฟิกขึ้นไปจุดๆ,ๆแล้วมันจะมีบางจุดที่มันโบไปเนาะ ก็คือเครื่องยนต์ที่มันดับไปนะครับหลังจากนี้ก็ต้องเก็บข้อมูลจากครั้งแรกใช่ไหมครับเติรนแล้วก็ดูในครั้งต่อไปเหมือนจะได้ยินว่าเขาก็พร้อมทดสอบในเวลาไม่นานหลังจากนี้เหมือนกันใช่ครับอีลอนมัสเพิ่งทวีตบอกนะฮะว่า SpaceX เนี่ยอยากที่จะทดสอบการบินยาน Starship อีกรอบหนึ่งนะฮะในประมาณ6-8สัปดาห์ข้างหน้าก็ถือว่ารวดเร็วพอสมควรนะครับจริงๆพอพูดคำว่าเร็วพอสมควรเนี่ยอันเนี้ย บอกว่าเร็วอย่างเดียวไม่ได้แล้วล่ะต้องเร่งแล้วล่ะนะครับเพราะว่าภารกิจอัลติมิสสก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับเวลาอีกประมาณปีกว่าๆอีกอนะนะครับไม่ถึงไม่ถึงสองปีใช่ครับทําไมเขาถึงคิดว่าเวลาสั้นแบบนี้เนี่ยมันน่าจะไปถึงเป้าหมายได้โอ้โหต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดหรอกครับพี่อินแต่มันเลื่อนต่อกันเป็นทอดๆกันมาพอ,อ มันมีช่วงโควิดด้วยแหละนะครับมันมีช่วงโควิดที่ทําให้เหมือนทุกอย่างมันหยุดนิ่งไปเนาะเพราะว่าตัวอัลตมิสเนี่ยเขาประกาศตอนปี2019นปันสิบเก้าังโควิดปีหนึ่งนะครับอพอมามีการทดสอบอะไรต่างๆกันเนี่ยอันนู้นก็ดีเลย์อันนี้ก็ดีเลยน์นะฮะแม้กระทั่ง spacex เองเนี่ยก็ดีเลย์ nasa อเองก็ดีเลย์นะสำหรับเที่ยวบิน starship นะครับตัวยาน crps นะฮะ commercial lunar resupply service ที่จะต้องเอา payload ต่างๆขึ้นไปวางรอไว้บนดวงจันทร์เนี่ยก็ดีเลย์เหมือนกัน รหรือว่าภารกิจฮากุโตะอาของญี่ปุ่นที่ก็จะเป็นหนึ่งในบริษัทคู่สัญญา CLPS เนี่ยส่งยานไปพยายามลงจอดบนดวงจันทร์ในความพยายามครั้งแรกก็ไม่สำเร็จดังนั้นทุกอย่างมันเหมือนจะดีเลยต่อต่อๆ่ออกันไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องมารอลุ้นอย่างเดียวแหละว่าจะทันไหมแต่ รู้สึกว่าถ้าออกมาประกาศจริงๆอะว่าอา t e ตามิสสาไม่ทันปี2025ก็เข้าใจได้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้สัก2026ก็ยังดีนะดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้อืเพราะว่ามันเลื่อนด้วยโควิดด้วยแหละมันเป็นเหตุที่เราคาดการไม่ได้อยู่แล้วเนาะว่ามันจะเจออะไรแล้วมันก็จะทําให้เลื่อนไปทุกอย่างเลยแม้แต่อา t e ตมิสหนึ่งเองก็เลื่อนภารกิจหลายๆอย่างจากที่เต้เคยบอกว่าสอง2เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ มียานหรือว่าโครงการไปสำรวจดวงจันทร์มากที่สุดก็ปรากฏไม่มีเลยก็กลายเป็น2อ2พบกหนึ่งก็เป็นฟี2023แทนนะครับก็รอลุนกันดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะพูดถึงการทดสอบที่มันต้องมีแผนอยู่แล้วเนาะว่า <c oughs> มันคงไม่ไปถึงความสำเร็จแบบร้อหรอกมองในถึงการออกแบบโครงการพวกนี้ครับต้ลโดยเฉพาะโครงการใหม่ๆเนี่ยเขาต้องวางแผนกันยังไงบ้าง ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราออกแบบภารกิจขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้กระบวนการที่เป็นกระบวนการเชิงวิศวกรรมเลยอะฮะคือถ้าถ้าพูดกันในเชิงทฤษฎีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น Waterfall Waterfall ก็คือน้ำตกนะครับก็คือเราทำทุกอย่างให้มันพร้อมที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยมีการทดสอบแล้วเวลาทำเนี่ยก็คือจะมองระบบใหญ่ก่อนแล้วค่อยมองลงมาระบบย่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆแล้ว ตอนที่ทดสอบเนี่ยก็ค่อยๆทดสอบตัวระบบย่อยก่อนพอปลายทางค่อยไปทดสอบระบบใหญ่นะครับมันจะเป็นเหมือนตัว V ีฮะคือ<ม>ตัว V บนเนี่ยก็คือระบบที่เป็นระบบใหญ่ๆนะครับพอตัว V เนี่ยมันลึกลงมาเรื่อยๆเน,นี่ยอันนี้คือเป็นระบบเล็กๆแล<ม>้วพอมันถึงจุดต่ําสุดของตัว V เนี่ยก็คืออ่ะทุกอย่างทดสอบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราทดสอบจากตัวระบบย่อยๆที่เราเพิ่งทําเสร็จไปนะครับต่อกลับขึ้นไปแล้วตัวจุดสูงสุดของตัว V ฝั่งขวาเนี่ย ค่อยเป็นการทดสอบเต็มรูปแบบนะครับจริงๆตัว Starship เองก็เหมือนกันนะคือเขาทดสอบตัวระบบย่อยต่างๆลองนึกภาพตามก็ได้ครับเขามีการทดสอบเครื่องยนต์ก่อนหน้านี้เนาะมีการทดสอบเอา Starship มาบินสั้นๆก่อนมีการทดสอบจุดเครื่องยนต์ของ Super Heavy นะมาจนถึงตัวระบบคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆนะครับมีการทดสอบมาหมดแล้วแหละเราค่อยมาทดสอบของจริงดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้เร่งกระบ,บวนการพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันมี ระบบสักตัวหนึ่งที่มันไม่พร้อมอะตัวระบบตัวอื่นมันจะไม่สามารถทําต่อได้เลยม,มันจะไม่เหมือนกับเราทํางานแบบสมัยนี้ที่เขาจะชอบทําคืออา i l จายเนาะอาจายก็คือเราทําให้เสร็จเฉพาะเท่าที่เราต้องการก่อนนะครับเขาเรียกว่าลีนนะพวกสตาร์ทอัพจะแบบว่าชอบใช้ Process <c oughs> นี้เพราะว่าเราต้องแข่งกับความเร็วแต่ว่าทีเนี้ยเราทํางานอวากาศเราจะคิดแบบสตาร์ทอัพไม่ได้มไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนเราเอาเงินไปเผาเล่นเพราะทุกอย่างมันก็จะไม่พร้อมเลยแล้ว ยิ่งมันมีเรื่องของมนุษย์มีเรื่องของชีวิตของคนมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเราก็น่าจะต้องมั่นใจได้ว่าทุกภารกิจมันถูกคิดขึ้นมาจริงๆโดยที่ไม่ได้กระโดดข้ามขั้นตอนใดเลยเพราะฉะนั้นเวลาอาจจะไม่ใช่ตัวสําคัญเพื่อ,อที่จะให้ไปถึงคือยอมเลื่อนดีกว่า,วาที่จะปล่อยให้มันเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นมาใช่ครับสิ่งที่ต้องรอดูถ้าเรามาตรวจสอบในอาร์ทิมิสเนี่ยถ้ามาเช็คลิสต์กันเรารออะไรอยู่บ้างครับเติ้ล รอทุกอย่างเลยพีนรอทุกอย่าง SLS เองที่ที่ดูเหมือนจะพร้อมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทดสอบภารกิจสําคัญนะที่เป็นอัเตมิสสองที่จะต้องมีมนุษย์เดินทางไปด้วยเนี่ยแล้วก็อัเตรมิสสองเขาจะทดสอบหลายอย่างเลยรวมถึงทดสอบว่ายานโอไรออนเนี่ยนักบินอวกาศจะสามารถควบคุมให้มันไปด็อกกิ้งนะหรือว่าไปเชื่อมต่อกับยานอวกาศลําอื่นได้หรือเปล่าซึ่งมันสําคัญกับอัเตมิสสเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปเชื่อมต่อกับ Starship ไงนะครับ แล้วตัวจรวด SLS เองเนี่ยก็ดูเหมือนจะพร้อมนะแต่ว่าก็ต้องรอดูข้อมูลจากการทดสอบอัลต m i ิสหนืว่ายังมีตรงไหนที่ปรับปรุงได้อีกหรือเปล่านะครับส่วน Starship เองเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่ายังไม่พร้อมนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการซ้อมเลยอันเนี้ยไม่แน่ใจด้วยว่า Space x มีแผนที่จะซ้อมการลงจอดของ Starship ในแบบไร้คนขับบนผิวดวงจันทร์ก่อนหรือเปล่าเพราะว่า เท่าที่เราดูประวัติศาสตร์ของ SpaceX เนี่ย SpaceX ยังไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยในความพยายามรอบแรกดังนั้นมันจะน่ากลัวไปนิดหนึ่งว่าถ้าเกิด Space X เองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะนำเอาตัวจรวดไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้จริงๆแล้วภารกิจแรกเนี่ยมีนักบินเดินทางไปด้วยเลยถ้าเราดูฟอร์ขันหน้าเองก็ตามเนี่ยนะฮะในการทดสอบแต่ละครั้งเนี่ย s p a c เ x เขาโหผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับทุกวันนี้เราอาจจะเห็นภาพฟอร์ขันนากลับมาลงจอดบนฐานปล่อยได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่า ถ้าเราตามข่าว SpaceX กันตั้งแต่ช่วง2013มาจนถึง2016เนี่ยทุกไฟล์ระเบิดหมดเลยคือเราได้เห็นภาพระเบิดกันบ่อยมากในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดูน่าจะพร้อมที่สุดเลยเนี่ยก็คือน่าจะเป็นคนนี่แหละนะครับอะให้ให้ติ๊กถูกคนละกันนะเพราะว่ามีการประกาศไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้นักบินอวกาศในโครงการอัตมิ i s 2เนี่ยเขาก็ไปยไปเดินสายออกรายการนะออกนู่นนี่นั่นไปออก Saturday Night Live นะครับไป ออกรายการเหมือนเป็นดาราเลยก็อยู่ในช่วงที่กระตุ้นความตื่นเต้นกระตุ้นความสนใจของภาคประชาชนละกันลูน่าเกียตเวเองก็ลูน่าเกียตเวเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะไม่ทัน III, อัตอมิสานะครับแต่ว่าตัวลูน่าเกียตเวเองเนี่ยก็มีบริษัทที่เป็นบริษัทคู่สัญญาโดยเฉพาะบริษัทฝั่งฝรั่งเศสฝั่งยุโรปก,ก เริ่มกระบวนการการผลิตแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่พร้อมส่งมอบแล้วเนี่ยก็คือตัว PPE นะซึ่งเป็นตัว proportion module ของออ Luna Gateway นะครับอันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ก็รอส่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็จรวดที่จะใช้ในการส่งชิ้นส่วนต่างๆของ Luna าเกตเว y เนี่ยก็แน่นอนว่าหนีไม่พ้น s p c e X X เหมือนกันนะครับเป็น Falcon Heavy รอบนี้ก็จะได้เห็น Falcon Heavy เนี่ยได้บินกันบ่อยขึ้นนะครับหลังจากที่เราเห็น Falcon 9กันบ่อยสุดเลยเนาะใช่ค o ับ e a v y นีนี้ไม่ค่อยได้ได้บินเท่าไหร่ จะเป็นโครงการใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับต้นก<ช>็จะใช้กันจะต้องเป็นดาวเทียมหรือว่ายานอวกาศที่มีขนาดใหญ่มากนะครับ,รบนี่คืออัปเดตจากการทดสอบครั้งแรกของ Starship นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้ประมาณอีกสักวันนี้เราคุยหลังจากวันที่20ก็มาหลายวันแล้วเนาะประมาณสักไม่ถึง80วันเพราะว่าเขาตั้งเป้าไวนะ้เนาะ80ดบวันประมาณเดือนกว่า 2, 2> เดือนนี่นะครับมาดูว่าทดสอบเป็นอย่างไรน่าจะได้เห็นการทดสอบบ่อยขึ้นไหมครับต้น คงต้องเห็นบ่อยขึ้นแล้วครับดีนแล้วก็น่าจะได้เห็นการทดสอบที่ซับซ้อนมากขึ้นมากกว่าเดิมกลายเป็นอม,มัสไปเลยเนาะเพราะว่ามีเวลาปักไว้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ เวลาแบบเป๊ะๆแต่ว่าก็ต้องทําตามขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณเต้นมากๆเลยครับนี่คือ s ายแอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ที่ w w w t h ลไบต์เว็บไ s ยพีบครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดแคสต์ครับช่วงนี้ยีนทรนินเทพวงพร้อมกับเต้นัทนนท์ดวงสุนเนินบระธานที่การบริหารจัสับสดีบ